ที่เราจะไปติดตามเรื่องของการเมืองกันต่อนะคะขออนุญาตแวะไปที่คอมเมนต์คุณผู้ชมเพราะว่าเราชวนคุยข่าวเอาไว้เนี่ยนะคะคุณสุทธิชัยคอมเมนต์เข้ามานะคะอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกนะคะอีกทางหนึ่งทางนายกอาจจะลองนำไปพิจารณาดูนะคะระหว่างที่กำลังเป็นปัญหาเรื่องของกระทรวงพลังงานว่าใครจะนั่งดีเนี่ยนะคะคุณสุทธิชัยบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยขอให้นายกดูแลไปก่อนอย่าเพิ่งให้ใครเนี่ยเข้ามานั่งเลยเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟเป็นปัญหามากนะค่าไฟฟ้าแพงมากอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะแล้วก็คุณณภาบอกว่าไปที่ชอบทั้งครม.แล้วก็พปชร.เลยนะคะขณะที่ในส่วนของคุณสกุลบอกว่าใครเข้ามาบริหารเนี่ยก็เข้ามาในนามของกลุ่มโจรปล้นชาติทั้งนั้นแล้วประเทศเนี่ยจะอยู่รอดได้ยังไงแม้แต่ลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยเขายังเห็นระบอบประยุทธ์ง่อนแง่นนะคะซ่อนเงื่อนทางปฏิบัติแล้วก็ทางกฎหมายด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมก็มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปขณะที่คุณสุพจน์บอกว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยคงไม่ได้มาแล้วมั้งเห็นแย่งกันจังเลยนะคะก็ทุกอย่างนั้นอยู่ที่ประชาชนละค่ะเพราะว่าพวกเราก็เป็นคนเลือกเขาเข้ามานั่นแหละเอาล่ะคราวนี้มาดูเรื่องของความขัดแย้งนะคะในส่วนของกรรมาธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งคุณศิระเจนจาคะในฐานะประธานชุดนี้ก็บอกว่าจะปลดนะคะในส่วนของคุณช่อหรือว่านางสาวพรรณิกาวานิชออกจากตำแหน่งที่ปรึกษากมธ.กฎหมายด้วยส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะนายศิระเจนจาคะสสจากพรรคพลังประชารัฐนะคะในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพูดถึงสาเหตุนะคะกรณีที่นางสาวพรรณิกาวานิชไปที่ปรึกษากรรมาธิการชุดนี้นะคะไปรับหนังสือจาก2เยาวชนจังหวัดระยองถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่นายกลงพื้นที่ไปที่ระยองเนี่ยนะคะก็จะมีเยาวชน2คนเนี่ยไปชูป้ายด่านายกเนี่ยนะคะโดยบอกว่าการที่นางสาวพรรณิกาอ้างตัวนะคะกับผู้ที่มายื่นหนังสือว่าเป็นกรรมาธิการนะคะทั้งที่เป็นเพียงที่ปรึกษาและจะเชิญตำรวจมาชี้แจงต่อกรรมาธิการนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะคุณศิระว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีมารยาทเพราะว่ายังไม่เป็นมติของที่ประชุมดังนั้นการจะอ้างเป็นกรรมาธิการมาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองจึงไม่เหมาะสมที่จะมาทำงานในกรรมาธิการชุดนี้ทั้งนี้ตนได้แจ้งให้นางสาวพรรณิกามาเซ็นใบลาออกจากการเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการแล้วเพื่อความสวยงามและเจ้าตัวก็ระบุว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมาธิการหากไม่เซ็นลาออกจะดำเนินการขอมติที่ประชุมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปฟังเสียงคุณช่อค่ะฟังเสียงคุณศิระนะคะเราเห็นการสัมภาษณ์ของคุณช่อนะครับว่าให้คำสัมภาษณ์ว่าในฐานะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะเชิญตำรวจก็ถามกลับไปผมได้ถามคุณช่อแล้วว่าคุณช่อใช้อำนาจอะไรนะครับหน้าที่อะไรนะครับกรรมาธิการก็ไม่มีมติคุณช่อก็ไม่ได้เป็นกรรมาธิการคุณช่อมีมารยาทหรือไม่นะผมได้ถามคุณช่อไปนะครับซึ่งการที่จะแถลงข่าวนะครับเกี่ยวข้องกับกรรมาธิการแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยต้องขอมตินะครับมติออกไปว่าจะเชิญจะให้ใครไปแถลงเรื่องอะไรนะครับคุณช่อไม่เป็นกรรมาธิการด้วยซ้ำนะครับจะใช้กรรมาธิการมาแสวงหาหรือเอาผลประโยชน์ทางการเมืองผมถือว่าไม่เหมาะสมผมได้คุยกับคุณช่อแล้วว่าอย่างนี้คุณช่อไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในคณะกรรมาธิการชุดนี้ครับผมก็บอกคุณช่อให้มาเซ็นใบลาออกนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับเพราะท่านไม่เหมาะสมจริงนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าแล้วแต่ดุลพินิจประธานนะครับวันนี้มันมีเรื่องสำคัญไม่ทราบว่าจะปลดวันนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าท่านบอกผมบอกแล้วว่าให้ท่านมาเซ็นใบลาออกนะครับถ้าไม่เซ็นผมก็ต้องดำเนินการเพราะว่าทำให้กรรมาธิการเสื่อมเสียนะครับ